วันนี้เราจะมาเจอข้อสอบไหนบ้างนะครับทุกคนนะครข้อสอบที่ออกแน่นอนและออกเป็นประจำอาจาร,รย์ก็คงยังไม่ทิ้งแนวเดิมนะยังไม่ทิ้งแนวเดิมนะครับคือทุกอาทิตย์ที่อาจาร,รย์มาไลฟ์สดหน้าเพจเนี่ยนะครับนะอาจาร,รย์พยายามจะเอาโจทย์เรื่องเนี้ยมาให้พวกเราทําตลอดนะครับโจทย์อะไรครับนี่ทุกคนทุกคนโจทย์อะไรครับทําไมอาจาร,รย์แก๊ปติวต้องเอาเรื่องนี้มาตลอดเลยเรื่องอะไรครับนี่ เงื่อนไขสัญลักษณ์ถ้าไม่ฝึกจะทําให้เราดูโง่ามากเลยนะ <c oughs> น้องโคชี่เดี๋ยวเราจะติวในกลุ่มนะครับนะเงื่อนไขสัญลักษณ์เอาแบบง่ายๆนะครับน่าจะเป็นวันอังคารหน้าเนาะน้องโคชี่นะครับนะน้องพี่ชาิเวลาน้อยไปทําให้ทําข้อสอบไม่ทันใช่ครับนะปีนี้พี่คาดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกคนอ่ทุกคนครับทําไมพี่ติวทุกครั้งพี่จะเอาข้อสอบมาให้พวกเราทําอันนี้ทุกครั้งสองข้อนะครับแล้วเดี๋ยวจะเป็นคณิตศาสตร์เรื่องอื่นนะครับแต่ทําไมต้องเอาคณิตเรื่องนี้มาให้พวกเราทํานะครับ พวกเราจะชอบเรียกว่าโจทย์พวกนี้คือโจทย์อนุกรมใช่ไหมครับโจทย์อนุกรมนะ,ะอาจารย์เรียกตามพวกเราเลยนะครับจริงๆมันไม่เรียกว่าอนุกรมหรอกนะครับแต่พวกเราเรียกไปนานแล้วนะครับพวกพวกพวกเราเรียกกันมานานแล้วคือโจทย์อนุกรมก็ช่างมันเถอะนะครับคือโจทย์ที่มีตัวเลขเรียงกันแบบนี้นะครับอย่างข้อนี้โจทย์ถามว่าลบหนึ่งห้าลบสามหนึ่งสามหนึ่งห้าตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ใครทำได้พิมพ์คำตอบเข้ามาเลยครับใครทำได้พิมพ์คำตอบมาเลยนะ โจทย์อนุกรมเนี่ยอาจารย์พยายามจะเอามาให้พวกเราดูทุกอาทิตย์สองข้อสองข้อเพราะโจทย์พวกนี้ไม่มีสูตรลัดครับคุณครูครับไม่มีสูตรลัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูต้องทําโดยการเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเดาก็ได้นะครับแต่ถ้าคณิตศาสตร์เขาเรียกว่าใช้ความรู้สึกเชิงจํานวนนะครับในการมองปริมาณโจทย์ตรงนั้นนะครับว่าเลขพวกนี้มันเพิ่มขึ้นยังไงนะครับใช้เซนในการมองนะครับนะอทุกคนครับลบหนึ่งห้าลบสามหนึ่งสามหนึ่งห้าตัวต่อไปตอบเท่าไหร่นะ คนที่ประสบการณ์ไม่ถึงเนี่ยพอเราดูโจทย์พวกนี้นะครับนะดูโจทย์พวกนี้เนี่ยเราจะทําไงฮะถ้าคนที่ประสบการณ์ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรือว่าคนที่ว่าฝึกทําแรกๆเนี่ยอย่างแรกที่เขาต้องทําก่อนคืออะไรครับเขาต้องดูอย่างนี้ก่อนลบหนึ่งไปห้าบวกหกอย่างนี้ก่อนนะครับห้าไปลบสามนะครับลบแปดนะเราก็ต้องทําอย่างนี้ก่อนใช่ไหมครับนะลบสามมาหนึ่งบวกสี่ฮะอย่างงี้ไหมหนึ่งไปสามบวกสองคือเราต้องทําแบบนี้ก่อน พี่ถึงบอกว่าถ้าใครเพิ่งฝึกครั้งแรกนะครับเพิ่งเคยฝึกนะน้องต้องลองให้เยอะครับลองให้เยอะเลยลองลองหลายๆวิธีนะครับนะลองตลอดต้องลองต้องลองนะครับคือต้องเพิ่มตลอดอาจารย์พูดว่าแลวนะ้วเนี่ยต้องต้องลองเทคนิคเพิ่มเพิ่มเพิ่มไปตลอดนะครับมีเทคนิคอะไรลองลองเข้าไปเราเคยฝึกยังไงลองเข้าไปนะครับนะพอเราลองไปสักพักหนึ่งเราเราจะรู้ว่าวิธีเนี้ยไม่ได้ตัวเลขแบบเนี้ยไม่ใช่ ตัวเลขอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเราจะลองได้นะครับนะอย่างโจทย์ข้อนี้น้องทําวิธีนี้น้องไม่ได้คําตอบแน่นอนเพราะว่าเลขมันสเปสสปะนะครับเลขตรงนี้มันสเปสสปะนะครับแล้วข้อนี้มันใช้วิธีไหนล่ะอาจารย์อ้าวมาดูกันครับทุกคนถ้าเราสังเกตเลขดีๆเนี่ยนะครับเลขมันสเปสสปะมากนะครับอหลายคนเริ่มตอบมาแล้วเนี่ยอ้าโอเคโอเคนะครับคุณครูครูครับตอบผิดไม่เป็นไรนะครับอายเพื่อนนิดหน่อยพี่บอกประจํานะครับ ถ้าสอบไม่ได้อ่ะอายป้าข้างบ้านหนักกว่านี้นะครับถามทั้งวันนะครับเดี๋ยวมันถามทั้งวันสอบบรรจุแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะสอบแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก็จะถา,ถามเรื่อยนะครับนะแล้วเพราะฉะนั้นพยายามตอบไปเถอะครับแล้วทุกคนจะจําได้เอ้ยกูเคยตอบผิดเฮ้ยโจทย์แบบนี้ม,มีด้วยเหรออ่าเนี่ยลูกศิษย์พี่จะเป็นแบบนี้ประจํานะครับอันนี้คือโจทย์อะไรครับเขาเรียกโจทย์ว่าสามตัวบวกกันได้ตัวถัดไปนะครับยังไงคะอาจารย์คะ เขินไม่กล้าตอบค่ะกลัวตอบผิดไม่เป็นไรครับน้องนะไม่เป็นไรพี่บอกเลยไม่ต้องเขินนะครับนะสอบไม่ได้เขินกว่านี้นะครับนะเขินทําอะไรไม่ถูกเลยครับมือมือนี่อยู่แถมหัวมานะทำอะไรไม่ถูกเลยครับล้วสอบไม่ได้นะเขินกว่านี้อีกนะนะเออนั่งเหงาเลยนะครับนะเพื่อนโพสต์กันสอบได้สอบได้เราสอบไม่ได้เหงาเลยนะครับนะเอ่อทุกคนสู้ๆนะสู้ๆนะครูนะทุกคนลบหนึ่งห้าลบสามบวกกันครับบวกกันลบหนึ่งบวกห้าบวกลบสาม ได้หนึ่งเห็นไหมนี่เขาเรียกว่สามตัวบวกกันได้ตัวถัดไปมีสองตัวด้วยนะสองตัวบวกกันได้ตัวถัดไปนะครับสามตัวบวกกันได้ตัวถัดไปอันนี้ก็เป็นสามตัวบวกกันครับได้ตัวถัดไปถ้าใครไม่เชื่อเราอีกสักสามตัวตรงนี้สามตัวบวกกันได้ตัวถัดไปเห็นไหมห้าบวกลบสามได้สองสองบวกหนึ่งได้สามเห็นไหมได้ไหมสามตัวบวกกันครับสามตัวบวกกันนี่สามตัวบวกกันลบสามบวกหนึ่งได้ลบสองลบสองบวกสามได้หนึ่ง สามตัวบวกกันได้ตัวถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ขออนุญาตเฉลยเลยแล้วกันนะครับสามตัวบวกกันก็คือสามบวกหนึ่งบวกห้าถ้าพวกเราคิดเลขไม่ผิดสามบวกหนึ่งบวกห้าได้เป็นเก้าครับคําตอบข้อนี้คือเก้าครับทุกคนครับเก้าฝนฟับเลยอไม่อยากใช่ไหมทุกคนนะ อันนี้คค่วอร์มเครื่องนะทุกคนยังไม่ได้เข้าสู่คณิตศาสตร์จริงจังเลยนะครับใครที่กําลังนั่งฟังอยู่ตอนนี้ครับอันนี้แค่วอร์มเครื่องครับนะเหงื่อเพิ่งเริ่มซึมซมครับน้องเพิ่งวอร์มเครื่องนะฮะเพิ่งวอร์มครับเพิ่งวอร์มเอาเป็นว่าถือมาผ่อนคลายกับคณิตศาสตร์แล้วกันนะครับช่วงเนี้ยดีกว่าดูซีรีส์แล้วกันน้องแน่นอนนะครับนะดูก็ดีกว่าดูซีรีส์แน่นะครับนะดูคณิตศาสตร์นี่แหละนะครับนะเอหลับยิ่งกว่าซีรีส์อีกบางคนหลับแล้วไม่เอาไม่เอาน วอร์มเครื่องวอร์มเครื่องนะครับพี่ขอยัดไม่รอนะน้องใครที่ตอบช้ากว่าเพื่อนพี่ขอยัดไม่รอนะพี่อยากให้น้องได้จํานวนข้อเยอะๆนะครับนะในในการเตลของพี่นะครับแล้วก็ไม่มีการขายของนะครับน้องไม่มีการขายของนะครับของเดี๋ยวไปซื้อเอาหลังใหม่นะครับนะน้องก็รู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับขี้เกียจขายของครับไม่ขายครับเราเตลกันอย่างเดียวครับลุยไปนะครับนะต่อไปข้อที่2ครับอนุกรมอีแล้วหนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยสิบสองหนึ่งร้อยสิบห้าหนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยี่สิบเอ็ด ร้อยยี่ิบเจ็ดนะตัวต่อไปตอบเท่าไหร่นะครับอ้าวเริ่มฮะหนึ่งร้อยสิบพี่บอกแล้วนะใครมีกระดาษทดทดนะครับยิ่งน้องที่อยู่ในกลุ่มลับนะปิ้นออกมานะครับมาลองทดครับไม่ทดไม่เก่งสักทีนะครับนะไม่ทดไม่เก่งครับคณิตศาสตร์ต้องทดครับน้องนะหนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยสิบสองหนึ่งร้อยสิบห้าหนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดตัวต่อไปตอบเท่าไหร่นะลางคนบอกทำไมตัวมันเล็กจังล่ะคะ น้องครับน้องก็ไม่ตะแคงโทรศัพท์นะครับน้องนะน้องก็ไม่ตะแคงแหละครับนะแบบตะแคงเหมือนดูซีรีส์อะครับน้องนะเอาจิงจริงจังๆซะหน่อยนะครับนะตะแคงเลยนะครับให้ตัวมันใหญ่ๆนะครับนะพี่ทําใหญ่สุดแล้วตอนนี้นะครับนะมา,มาทุกคนหนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยสิบสองหนึ่งร้อยสิบห้าหนึ่งร้อยี่สิบหนึ่งร้อยี่สิบเจ็ดครับตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ เอาครตอบถูกติ๊กคะแนนไว้เลยครับติ๊กคะแนนไว้เลยข้อมี่กี้ตอบช้อยอะไรอะัข้อม่กี้ตอบช้อยข้อที่4ี่นะครับใครตอบถูกติ๊กคะแนนไว้เลยนะครับนะ,ะคำตอบข้อนี้ตอบอะไรครับหนึ่ง2 115สิบหนึ่ง้บหนึ่ง้อห้าหนึ่งอยิบหนึ่งยสบเจข้อนี้ดูไม่ยากครับดูไม่น่ายากนะฮะเพราะอะไรครับเลขมันเยอะก็จริงแต่ว่าเลขเนี่ยมันสวยๆครับเลขไม่เยอะครับเพราะว่าหนึ่งสิบเพิ่มไปหนึ่งเนี่ยมันบวก2นะครับบวกสอง หนึ่งร้อยสิบสองไปหนึ2 2> 115่งร้อยสิบห้าอ่าหนึ่งร้อยสิบสองไปหนึ่งร้อยสิบห้าเพิ่มขึ้นสามข้อนี้เคยเป็นข้อสอบมาแล้วนะครับแต่ว่าตอนที่เป็นข้อสอบจริงเนี่ยตอนที่เป็นข้อสอบจริงมันมีข้างหลังตรงนี้ด้วยนะครับวันนี้พี่ตัดออกนะครับพี่ตัดออกข้อสอบจริงเนี่ยมีข้างหลังด้วยนะครับนะใครถ้าอยากรู้ไปเปิดหนังสือพี่มันจะมีข้างหลังด้วยแล้วเว้นตรงกลางไว้นะครับนะข้อสอบแนวนี้เลยนะต่อไปหนึ่งร้อยสิบห้าไปหนึ่งร้อยี่สิบครับเพิ่มขึ้นห้า ตบหนึ่งร้อยปี่สิบไปหนึ่งร้อยี่สิบเจ็ดมันเพิ่มขึ้นเจ็ดนะครับพี่เชื่อว่าน้องมานั่งทุกคนตรงเนี้หน้าน่าจะทดเลขได้อยู่แล้วนะครับนะพี่คงไม่ต้องบอกน้องมันเพิ่มขึ้นยังไงนะครับน้องลบเลขดูนะครับบวกสองบวกสามบวกห้าบวกเจ็ดคถามครับตัวต่อไปบวกเท่าไหร่ประกาศดำดีกว่าตัวต่อไปบวกเท่าไหร่เท่าไหร่ตัวต่อไปบวกเท่าไหร่ส่วนใหญ่นะครับ พอเห็นอย่างนี้ปั๊บบวกสามบวกห้าบวกเจ็ดบวกเก้าร้อยยิบเจ็ดบวกเก้าตอบหนหึ่งร้อยสามสิบหกนทุกคนเงยหน้าครับใครก้มทดเลขอยู่เงยหน้าใครตอบหนึ่งร้อยสามสิบหกเยี่ยมเลยครับดีแล้วที่มานั่งติววันนี้ครับน้องดีแล้วครับดีแล้วที่มานั่งติววันนี้ครับน้องผิดครับน้องผิดครับ บางคนบอกเยเยี่ยมเลยกูนี่เยี่ยมเลยผิดนะครับน้องผิดนะครับนะใครตอบหนึ่งร้อยสามสิบหกผิดครับบางคนบอกเอ้าเฮ้ยทําไมผิดอาจารย์คือบอกแล้วดีแล้วที่มานั่งติวกับพี่วันนี้นะครับอย่างน้อยน้องก็จะได้รู้ว่าวันเนี้ยเราทําโจทย์ข้อเนี้ยเราตอบบวกเก้าเข้าไปนะครับคําถามคือทําไมบวกไม่ได้เอาเอกคณิตศาสตร์มีตอบมาเยี่ยมมากครับที่ช่วยพี่นะครับนะเอาแล้วมีคนมีมีคนกลับตัวครับน้องเห็นไหมอ่า เราจะได้เข้าใจครับมาเดี๋ยวพี่บอกครับว่าทำไมมันถึงผิดนะครับอ่าโอเคว่าและสงสัยสองตัวแรกอยู่อ่านี่นี่น,นี่อ่ามามามาผิดยังไงอ่าทุกคนครับฟังนะครับเออพี่บอกนิดนึงนะครับพี่จะพูดช้านิดนึงนะน้องที่เก่งคณิตศาสตร์อยู่แล้วเนี่ยนะครับนะตอบยาวๆเลยนะครับเพราะว่าเออน้องอย่าเพิ่งตกใจนะเพจพี่มีคนเอกคณิตศาสตร์เยอะนะครับนะ พี่ติวเอกคณิตศาตด้วยนะครับคนเอกคณิตศาตเขาจะเยอะนิดนึงเพราะนั้นเอกคณิตศาตเขาจะไวเรื่องพวกน,นี้บวกเลขไวนะครับทำไวอยู่แล้วแต่พี่จะไม่ค่อยดูเขาหรอกเพราะว่าดูแล้วเดี๋ยวมันจะพูดไวตามไปด้วยนะครับคือเขามันจะไวะนะครับเพราะนั้นใครที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับถ้าเป็นขึ้นว่าภาคกอนะเนี่ยขึ้นว่าภาคกอภาคกอน้องเข้ามาฟังได้นะครับแต่ถ้าวันไหนไลฟ์สดแล้วบนหัวเ,เขียนว่าภาคขอน้องกดแชร์แล้วต้องปิดไลฟ์สดให้ไวเลยนะครับนะ กดแชร์แล้วปิดไลฟ์สดให้ไวเลยนะน้องจะไม่รู้น้องจะดูแล้วงงจะไม่เข้าใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นภาคกอพี่จะที่บายช้านิดหนึ่งนะครับจะค่อยๆไป places, นะครับค่อยๆพูดนะนะเพราะนั้นใครที่เก่งอยู่แล้วพี่ขอภัยนะครับนะมันจะช้านิดหนึ่งนะครับเนาะเพราะฉะนั้นพยายามแล้วกันพยายามจะช้านิดหนึ่งนะครับนะอ่าทุกคนนะทุกคนทําไมตรงนี้มันถึงบวกสิบเอ็ดนะครับแล้วมันเป็นบวกสิบเอ็ดได้ยังไงนะฮะ ทุกคนหลายคนที่ตอบเก้าเขาดูตรงนี้ใช่ไหมครับดูตรงนี้นะสามห้าเจ็ดก็ต้องเก้าใช่ไหมครับเหตุผลทําไมเป็นเก้าเพราะว่าอะไรครับเพราะมันเพิ่มขึ้นทีละสองแต่พอดันกลับไปถามว่าแล้วตรงนี้เป็นสองนะทําไมไปสามมันเพิ่มขึ้นแค่หนึ่งเองบางคนตอบว่าไงรู้ไหมฮะง่ายๆอาจารย์คะก็อย่าไปดูมันสิคะอาจารย์คะลบไปเลยค่ะไม่ต้องมองมันค่ะอาจารย์คะะไม่ต้องดูเลยค่ะอาจารย์คะ พอดูมันอะพอดูมันแล้วหนูใจไม่ดีค,ร,ครับจันค่ะเหมือนมันไม่มีแล้วก,กันเนีอยอย่ยบางคนบอกเหมือนมันไม่มีแล้วก,กันค่ะจันค่ะเ,เราก็ทําไงครับพอเหมือนมันไม่มีปั๊บทําไงพอเหมือนมันไม่มีปั๊บเราก็ทําเหมือนไม่มีเลยนะครับนะเออราก็จะบอกมองไม่ออกเลยใช่ไหมเพราะฉนั้นพี่ยิงบอกว่าตรงเนี้ยไม่ได้ครับตรงนี้เป็นจํานวนเฉพาะนะตรงนี้เป็นจํานวนเฉพาะเฉพาะนะครับ ตรงนี้เป็นจำนวนเฉพาะสองสามห้าเจ็ดเก้าไม่ใช่สิบไม่ใช่ต้องตอบอะไรครับสิบเอ็ดครับสิบเอดฮะน้องถ้ามันไม่มีช้อยน้องพิมพ์คำตอบมาได้เลยครับน้องพิมพ์คำตอบมาได้เลยนะครับนะคือบางคนบอกทำไมเป็น9ค้าคะอาจารย์คะคือคำตอบอย่ามายุ่งกับกูว่างั้นเออะไรประมาณนั้นนะครับอย่าตอบคําตอบอย่ามายุ่งกับคาตอบกูอะไรวะเนี้คำตอบในโจทย์อย่ามายุ่งคําตอบกูอะไรประมาณนี้น,นะครับบางคนนะเออไม่ต้องคิดมากครับเพราะนั้น เราได้รู้แล้วเออเฮ้ยมันมีจํานวนเฉพาะด้วยวะ่ะดูไว้นะครับบางทีเนี่ยเลข2ก็ต้องเอามาด้วยนะครับเลข2เป็นจํานวนเฉพาะนะครับเลข3า7ห้าก็เป็นจํานวนเฉพาะนะครับคาตอบข้อนี้คือหนึ่ง้อยสิบดบวกกับ11จะได้เป็น1 3 8้สาครับน้อง1 3 8อสาอาจารย์ขาทำไมมันไม่มีช้อยล่ะคะอาจารย์คะแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นเลข3าสิครับเอเห็นไหมก็เป็น1 3 8สแแล้วเห็นไหม เรื่องของเรื่องพี่พิมพ์ตัวเลขผิดครับน้องนะขอไปด้วยนะครับพี่พิมพ์ตัวเลขผิดนะครับนะมันพิมพ์เลขสี่เป็นเลขสามนะครับเลขสามเป็นเลขสี่นะครับนะเลขชุดหลังคืออะไรคะเลขเลขชุดหลังที่น้องถามมาคือจริงๆข้อสอบจริงมันจะมีเลขชุดหลังด้วยชุดหลังจะบวกสิบสามครับพี่ตัดออกนะครับพี่ตัดออกตรงนี้นะครับนะขี้เกียจเขียนมันนะครับในในข้อสอบจริงนะนะมันต้องเป็นอย่างนี้บวกสิบสามนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับนะ คำตอบข้อนี้คือ138นะครับนะในการติวออนไลน์ของอาจารย์เนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องการทดเลขมากนะครับน้องต้องฝึกเองนะครับบางอย่างเราต้องช่วยช่วยเหลือตัวเองให้ได้นะครับมันจะได้พัฒนาเรื่องการคูณเลขมาเป็นทักษะครับนะแต่สิ่งที่อาจารย์จะช่วยพวกเราได้คือการฝึกให้พวกเราดูโจทย์ตรงนี้นะครับฝึกดูลายย่อยของโจทย์นะฮะค่อยๆดูในโจทย์แล้วเราจะทาเป็นครับซึ่งแต่ละโจทย์จะมีวิธีการทําไม่เหมือนกันเลยนะ้องสังเกตดีครับเห็นไหม เพราะนั้นก็ต้องถามกลับไปที่น้องว่าน้องเคยเจอโจทย์สไตล์พวกนี้เนี่ยมามากน้อยขนาดไหนนะครับนะมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของน้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทน,นะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทอสอบสอบทอสอบกศนอ สอบกอพมีติวทุกวิชาเลยเบี้ยกรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอสติวออนไลน์ที่มีนะครับสําหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊็บขอยัดลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ